ราศีมิถุนนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่คุณนั้นจะต้องวุ่นวายวุ่นวืออยู่กับเรื่องของการงานซะส่วนใหญ่คำจำกัดความของคำว่าวุ่นวายตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีเรื่องขัดแย้งหรือเสียหายนะครับแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างในสัปดาห์หน้าแล้วเป็นการจัดการอยู่บนพื้นฐานบรรทัดฐานที่ตัวคุณเองนั้นต้องลงไปทำเองทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าคนแล้วหรือยังไงก็ตามพูดง่ายๆคือเป็นสัปดาห์แห่งความเหน็ดเหนื่อยแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้รับทรัพย์รับโชคด้วยเพราะว่าดาวศุกร์นั้นได้ทับลัคนาของคุณนะดาวพฤหัสไปลอยกลางฟ้าก็ถือว่าโชคดีนั่นแหละนะครับมีความสำเร็จดีในเรื่องของการงานดาวอาทิตย์และดาวพุธนั้นได้โคจรมาอยู่ในเรือนการเงินนะครับเล็งไปยังดาวเสาร์ที่อยู่ในเรือนมรณะมีโอกาสจะได้เงินนะครับอาจจะมีใครติดเงินคุณอยู่หรือใครที่คุยเรื่องผลประโยชน์เรื่องการเงินกันไว้แล้วมันล่วงเลยไปยังไม่ได้มีการชำระกันนะครับก็อาจจะมีข่าวดีหรือการมาชำระกันในช่วงสัปดาห์นี้ก็ได้วันจันทร์เป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยแต่เหน็ดเหนื่อยอยู่บนพื้นฐานที่งานสำเร็จวันอังคารเป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยแต่เหน็ดเหนื่อยอยู่บนพื้นฐานถึงความขัดแย้งความไม่ลงรอยหรือเจรจาต่อรองอะไรกันแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับในวันอังคารวันพุธเป็นวันที่ดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนกิจการงานมีความสำเร็จได้ผลดีพฤหัสศุกร์เป็น2วันที่เหน็ดเหนื่อยภาระเยอะแก้ปัญหาต้องทำงานให้เสร็จในเวลาทุ่มเทแล้วก็มีความรู้สึกเหนื่อยกับเรื่องของงานอย่างมากวันศุกร์วันเสาร์อาจจะมีการเดินทางเที่ยวในช่วงสั้นๆอาจจะไปไหว้พระหรือเดินทางไปเที่ยวไหนก็ได้วันอาทิตย์นะครับก็คุณก็ยังให้เวลาในวันหยุดกับเรื่องของงานหรือการแพลนในเรื่องของงานสำหรับอาทิตย์หน้าสีที่จะนำโชคสำหรับเรื่องการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในสัปดาห์หน้านะครับนั่นก็คือสีแดงและสีเขียวไม่ว่าจะเป็นเขียวตองหรือเขียวเข้มล้วนแล้วแต่จะนำมาซึ่งโชคดีในเรื่องของการเงินทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นหลักวิชาลึกๆเกี่ยวกับทฤษฎีสีและเข้าไปสัมพันธ์กับดวงของแต่ละลัคนาราศีที่สามารถจะบอกให้กับตัวท่านได้เลือกเอาไปใช้ได้อย่างชัดเจนส่วนในเรื่องของความรักนั้นในสัปดาห์หน้าชาวลัคนาราศีมิถุนยังคงเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามมีคนนิยมชมชอบในตัวของคุณอย่างมากแล้วก็น่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่รู้จักเจอหรือว่าได้คุยกันมาก่อนหน้านี้หรือมีปฏิสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยเจอตัวกันก็ได้ความสัมพันธ์จะคืบและใกล้เข้ามามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีไมตรีที่ดีต่อกันมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วสัมพันธภาพก็ยังดำเนินไปได้อย่างดีสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล